เมษายน2566ครับก็ขอให้พี่น้องประชาชนช่วยกันนะครับระมัดระวังนะครับในเรื่องของการใช้รถใช้ถนนกับการสวมหมวกกันน็อกนะครับการปฏิบัติตามนโยบายนะครับของทางราชการก็คือในเรื่องของการดื่มนะครับในเรื่องของเข็มขัดในเรื่องของการขับรถเร็วนะครับตรงนี้นะครับเราก็ช่วยกันนะครับเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนและก็เพื่อลูกหลานของพวกเราครับการบังคับใช้กฎหมายนะครับแต่ถ้าเราไม่บังคับใช้กฎหมายอำนวยความสะดวกอย่างเดียวก็อย่างที่รู้คนไทยเราไม่ค่อยมีวินัยบนถนนนะครับสถิติอุบัติเหตุสูงติดอันดับต้นๆของโลกเลยนะครับซึ่งเราไม่อยากให้เกิดขึ้นช่วงสงกรานต์ที่ทุกใช้รถใช้ถนนเราไม่ทนคนไทยหนทางจากไกลไกลบ้านของเราประเทศไทยขับขี่ปลอดภัยทุกคนสุขใจทุกการเดินทางมาร่วมบอกรักขับขี่ปลอดภัยใช้รถใช้ถนนมีน้ำใจวินัยห่วงใยอภัยเคารพเกรงใจมารยาทนี่คือทุนคนไทยแทนความรักความห่วงใยของคนไทยที่มีให้กันบอกรักขับขี่ปลอดภัยบอกคนไทยมาช่วยกันใช้รถใช้ถนนการสร้างสรรค์ทุกคืนวันเรามั่นใจมีสติไม่ประมาทก่อนสตาร์ทคิดปลอดภัยใช้ชีวิตมีจิตสำนึกทุนคนไทยสร้างเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัยเริ่มต้นได้ด้วยตัวเราเองบอกรักประเทศบอกคนไทยให้ช่วยกันใช้รถใช้ถนนด้วยทุนคนไทยขับขี่ปลอดภัยสุขใจทุกคืนวันมาร่วมบอกรักขับขี่ปลอดภัยใช้รถใช้ถนนมีน้ำใจวินัยห่วงใยอภัยเคารพเกรงใจมารยาทนี่คือทุนคนไทยแทนความรักความห่วงใยของคนไทยที่มีให้กันบอกรักขับขี่ปลอดภัยบอกคนไทยมาช่วยกันใช้รถใช้ถนนอย่างสร้างสรรค์ทุกคืนวันเรามั่นใจมีสติไม่ประมาทก่อนสตาร์ทคิดปลอดภัยใช้ชีวิตมีจิตสำนึกทุนคนไทยสร้างเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัยเริ่มต้นได้ด้วยตัวเราเองบอกรักประเทศไทยบอกคนไทยให้ช่วยกันใช้รถใช้ถนนด้วยทุนคนไทยขับขี่ปลอดภัยสุขใจทุกคืนวันสร้างสรรค์ประเทศไทยด้วยภูมิพลังทุนคนไทยอย่างยั่งยืนสร้างสรรค์ประเทศไทยด้วยภูมิพลังทุนคนไทยอย่างยั่งยืน